ที่คุณแม่ป้ายแดงค่ะคุณแอรินนะคะล่าสุดมาออกงานค่ะอัปเดตนิดนึงตอนนี้อายุครรภ์19สัปดาห์แล้วก็คือสัปดาห์หน้าก็จะครบ5เดือนแล้วก็พูดคุยกันเรื่องของอาการแพ้ท้องแล้วก็การดูแลของคุณสามีค่ะคุณเบนเบญจรงคกุลนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเห็นว่าเอาใจใส่ดีมากก็พูดถึงอาการแพ้ท้องที่มีก่อนหน้านี้เขาก็จะแบบว่าเหม็นนู่นเหม็นนี่อะไรเงี้ยแม้กระทั่งเหม็นคุณสามีก็เหม็นนะคะแต่ว่าเหม็นได้ไม่นานค่ะสงสารเขาเพราะเขาพยายามที่จะดูแลเราอย่างดีขนาดที่ว่าเขาก็ไปฉีดน้ำหอมเคลียร์ตัวเองมาเพื่อไม่ให้ขัดหูขัดตาคุณภรรยาน่ารักมากเลยเดี๋ยวอัปเดตกันหน่อยค่ะ19วีคค่ะก็อาทิตย์หน้าครบ5เดือนใช่แพ้พร้อมอยู่ไหมไม่แพ้แล้วค่ะก็จริงๆแพ้แค่ช่วง 6-8 วีคเองค่ะอันนั้นก็จะแบบหนักนิดนึงก็จะเหม็นนู่นเหม็นนี่เหม็นสามีบ้างมีบ้างอะไรคะเหม็นที่อะไรที่เราเคยชอบกินแบบอยากกินพะโล้อยากกินขาหมูก็เหม็นอะไรหมดเลยเหม็นไม่นานสงสารน่ะสงสารนางเนาะสงสารนางนางก็แบบโอเคแบบพยายามจะช่วยเราทุกอย่างดีค่ะก็อยากกินอะไรก็สั่งให้หาให้ทุกอย่างกอบโกยค่ะตอนนี้อย่างเดียวที่ชอบที่สุดในการท้องก็คือมีคนเอาใจพร้อมอยากเห็นค่ะกลัวอะไรกลัว